สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะเนื่องจากมันมีข่าวว่ามีคนฉี่ในรถไฟฟ้า BTS หรือว่าอึราดที่รถไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่ารถไฟฟ้าส่วนมากหลายๆที่เนี่ยก็จะไม่มีห้องน้ำอยู่ในรถไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราจะไปโทษคนที่เขาฉี่แตกหรือว่าอึแตกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ปลายเหตุนะคะปัญหาที่ต้นเหตุก็คือว่าเราไม่มีห้องน้ำที่เพียงพอโลกใบนี้เนี่ยหลายๆที่ที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่ามันจะมีส้วมแต่มันก็มีส้วมหรือบางที่ที่เราคิดว่ามันต้องมีส้วมสิวะมันจะไม่มีได้ยังไงอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ทุกที่นะคะที่จะมีส้วมนะคะอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยพวกห้างคาร์ฟูร์เนี่ยต้องเป็นห้างใหญ่ๆเท่านั้นนะคะถึงจะมีส้วมถ้าเกิดว่าเป็นห้างขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็จะไม่มีส้วมนะคะหรืออย่างปั๊มน้ำมันในเมืองนอกหลายๆแห่งนะคะที่ไม่มีส้วมค่ะแหมใครมันจะสบายเหมือนเมืองไทยเนาะปั๊มน้ำมันมีส้วมมีลูกชิ้นปิ้งมีฝรั่งแช่บ๊วยมีกาแฟอเมซอนหรือว่า7-Eleven บ้านเราเมืองไทยไม่มีส้วมแต่ 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นมีส้วมเงี้ยค่ะหรือว่า McDonald's ที่ฝรั่งเศสก็มีส้วมนะคะวันนี้นะคะไปเจอแอปพลิเคชันนึงค่ะชื่อแอปพลิเคชันว่า Flush เนี่ยแปลว่ากดชักโครกนะอย่างเช่น Don't forget to flushแปลว่าอย่าลืมกดชักโครกแอปพลิเคชัน Flush นี้นะคะโหลดใช้ฟรีนะคะทั้ง Android และ iOS ค่ะซึ่งมันจะช่วยเราตามหาส้วมสาธารณะทั่วโลกเลยค่ะทั้งเขียนด้วยนะคะว่าเอ้ยส้วมอันนี้ต้องจ่ายตังหรือเปล่าหรือว่าฟรีแต่มีสัญลักษณ์ว่าเอ้ยทำมารองรับเพื่อคนพิการหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปทดลองใช้แอปนี้ด้วยกันนะคะว่าเราจะเจอส้วมในปารีสหรือเปล่าไปค่ะกับภารกิจตามหาส้วมเริ่มจากเปิดโลเคชันก่อนนะคะไปที่ setting ค่ะเลือก privacy แล้วก็ location service นะคะเปิดให้เป็นสีเขียวค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่ application flush สีเขียวมิ้นๆอันนี้เลยนะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บมันก็จะถามว่าคุณอนุญาตให้แอปนี้ใช้ location ได้ไหมแล้วก็กด allow นะคะเขาก็บอก welcome ยินดีต้อนรับมาดูกันนะคะว่าแถวหอไอเฟลจะมีส้วมไหมโอ้โหส้วมเพียบเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะจุดนี้นะคะคุณลูกค้าคะมีส้วมสำหรับคนพิการด้วยค่ะแล้วก็ไม่เสียค่าบริการนะคะเราเลือกส้วมอันนี้เลยนะคะเลขที่18แอปนี้นะคะมันเชื่อมกับ Google Map นะคะเขาบอกว่าห่างจากจุดที่เราอยู่70เมตรเดิน1นาทีไปกันค่ะTurn left onto place duplex. Oh. You've arrived. สุขได้เล่าจะเท่าสุขขาครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมห้องน้ำสาธารณะในฝรั่งเศสค่ะแหมที่ดีๆในฝรั่งเศสนี้เที่ยวไม่เที่ยวพาไปดูห้องน้ำสาธารณะอ้าวมันสำคัญน่ะเนาะใช่ไหมประเทศพัฒนาแล้วห้องน้ำสาธารณะประตูเปิดเองปิดเองกดชักโครกเองมีให้เลือกแบบอึแบบจีแต่ว่ากลิ่นเนี่ยยังไม่พัฒนานะคะคือกลิ่นห้องน้ำสาธารณะ1ห้องเท่ากับกลิ่นห้องน้ำวัดรวมกัน4ห้องค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย